เหรียญสู้ศึกพระเจ้าเสือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถหรือพระยาเสือจัดสร้างโดยค่ายมหาสุรสิงหนาถจังหวัดระยองพันล.7ปี2521หลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อคูณหลวงพ่อยงยุทธคณาจารย์ผู้ทรงฤทธิ์มากมายร่วมปลุกเสกต่อมาในปีพ.ศ.2540ทางค่ายมหาสุรสิงหนาถจังหวัดระยองก็ได้จัดทำพิธีพุทธาภิเษกจัดสร้างเหรียญชนะศึกสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโดยเหรียญนี้ด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อคูณพร้อมตอกโค้ดบริเวณด้านหน้าเหรียญและได้นิมนต์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธมาร่วมปลุกเสก